คนตายพูดไม่ได้แต่คนเป็นจะพูดถล่มย่ำยียังไงก็พูดได้กับวาทกรรมของนายเนยคนเนี้ยเรียกว่าบทขยี้ความดีบารมีของท่านไม่ใช่น้อยเลยนะแหมตอนอยู่กับนายเก่าก็รักนายเก่าเพราะมาได้นายใหม่กระทืบนายเก่าซะ อะไรจำนองนั้นเขาล้อเล่นกันหลวงพ่อรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอเชิญทุกท่านรับชมรายการกัลยาณโอเคกับพระคุณเจ้าพระพยอมกัลยาณโอได้ณบัดนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการกัลยาโณโอเครายการสนทนาการบ้านการเมืองและเรื่องศีลธรรมวันนี้เช่นเคยนะครับเราอยู่กันที่สวนธรรมวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีกราบนมัสการพระคุณเจ้าพระพยอมครับเจริญพรครับหลวงพ่อครับก็ขึ้นต้นเป็นธรรมเนียมนะฮะฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าหากดูทาง YouTube อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อรายการลงมาจะได้ไม่พลาดนะครับหลวงพ่อครับนะเห็นหลวงพ่ออ่านหนังสือพิมพ์แล้วผมรู้เลยวันนี้หลวงพ่อมีเรื่องข่าวชาวบ้านชาวเมืองแล้วดีไม่ดีนะฮะเป็นชาววัดวันนี้แล้วก็ชาววัดชาวพระด้วยหลวงพ่อครับขออนุญาตนะฮะเวลามาวัดผมถามเรื่องเกี่ยวกับพระกับเจ้าก่อนแล้วกันสมเด็จพระวรรณรัตน์ใช่ไหมฮะหลวงพ่อมีข่าวท่านมรณภาพละแต่ว่าข่าวที่ตามหลังมานี่แหมไม่ดีเลยหลวงพ่อวันนี้ไม่ดีเลยมาตามมา 3-4 วันนะก็รู้จักท่านในนามถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่ก็ชื่อเสียงค่อนข้างจะแลดีนะแต่คราวนี้มันเป็นอย่างที่โบราณพูดเปล่าหรือสมัยใหม่ก็พูดนะคนตายพูดไม่ได้แต่คนเป็นจะพูดถล่มย่ำยียังไงก็พูดได้เช่นหนังสือพิมพ์วันนี้ไทยรัฐเนี่ยใช้คำว่าแฉเนยอ้างสมเด็จพระวรรณรัตน์ไถมหาเศรษฐีมาเลยฉกพระฉกนู่นฉกนี่ไปเหมือนอะไรขโมยกับขมายอ่ะใกล้ๆมันแต่ว่าบารมีกับวาทกรรมของนายเนยคนเนี้ยเรียกว่าบทขยี้ความดีบารมีของท่านไม่ใช่น้อยเลยนะถ้าจะมาเป็นคนที่เคยเลื่อมใสท่านแล้วมาได้ยินว่าท่านไปฉกไปไถไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วเศรษฐีเนี่ยก็จะศรัทธาเลื่อมใสท่านมากกว่าที่จะไปถูกไถถูกฉกหรือที่เรียกว่าให้ด้วยเสน่หาไม่ได้ไปคดไปโกงมาแต่นายเนยเนี่ยชัดเจนละตอนนี้กำลังจะก้าวเข้าคุกเข้าตารางนี่แหละพุทธเจ้าถึงบอกว่าอสรพิษคือเงินทองแต่มาก็ยังเชื่อพุทธเจ้าอีกมุมหนึ่งนะพุทธเจ้าบอกใครพูดใครสอนอะไรก็ถึงแม้จะเป็นสมณะชีพราหมณ์ก็อย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดต้องใคร่ครวญด้วยเหตุด้วยผลความเป็นไปได้ถึงแม้ว่าตมาเนี่ยจะเชื่อว่าพุทธเจ้าบอกเงินทองเป็นอสรพิษสำหรับพระแต่ถ้าถามจริงๆอสรพิษเขายังเอามาเป็นเซลลุ่มใช่ไหมเป็นเซลุ่มได้เอามาเป็นรักษาได้ใช่คนถูกงูกัดรอดเพราะไอ้เซลุ่มเนี่ยถามว่าสังคมไทยเนี่ยจะรอดเพราะเงินทองเนี่ยได้บ้างไหมถ้าเขาเอาเงินมาบำรุงศาสนาศาสนาเหลือใช้ก็ไปบำรุงคนยากคนจนอาชีพอะไรต่างๆบ้างสิอาตมาเชื่อในมุมนี้มากเชื่อว่าเงินทองถ้าเก็บแบบโง่ๆใช้แบบโง่ๆให้เขาเอาไปทำบาปทำกรรมเงินเป็นอสรพิษเหมือนกรณีสมเด็จเนี่ยชัดเจนแต่ถ้าท่านเอาไปสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างอะไรตัวอะไรจะมันกลายเป็นเซลลุ่มบารมีจากแทนที่จะเป็นเรื่องไม่ดีไม่รู้ล่ะอาตมาใช้เงิน
ให้ทุนการศึกษาเด็กสร้างโรงพยาบาลสร้างงานสร้างอาชีพไม่เก็บไม่หมักจับแจกจับจ่ายไม่มีปัญหาแต่ไอ้จับหมักเนี่ยลำบากนั้นเรื่องนี้มาว่าเป็นบทเรียนแก่พระผู้ใหญ่ที่จะหมักเงินเก็บทองไว้เยอะๆแล้วก็มาเกิดคนฉกไปแล้วฉกไปเขารับสารภาพตรงๆก็ดีไปนี่กลับมาแฉท่านอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นบทเรียนที่เจ็บปวดอามาเลยคิดว่าหลวงพ่อพุทธทาสพูดไว้ไม่มีผิดเลยถ้าเราใช้เงินทองของญาติโยมที่มาทำบุญจึงอยากจะฝากโยมอีกเวลาจะทำบุญบอกนี่อย่าถวายส่วนตัวได้ไหมโยมนี่ขอถวายธนุบำรุงพระศาสนานะเจ้าค่ะอย่าบอกว่าอันนี้ถวายส่วนตัวนะเจ้าค่ะนี่แหละจึงเป็นที่มาของนายเนยซึ่งเขาก็จะพูดย่ำยีเหยียบย่ำใครที่ล่วงลับดับไปแล้วยังไงก็แล้วแต่เขาก็ต้องมีความผิดยังไงก็ผิดทั้งที่โยมด้วยที่เอาเงินไปพอกไปพูนไว้กิเลสพระต้องมองอย่างนี้โยมเนี่ยเอาเงินมาถวายพระเปลี่ยนเงินเป็นทิพย์พระอย่ามานอนกอดกากกอดพิษชีวิตพระก็สบายมีแต่บารมีไม่มีหรอกแต่อะไรเนี่ยก็บอกในดีมีชั่วในชั่วมีดีในได้มีเสียในเสียก็ต้องมีได้เงินเนี่ยแต่ว่าถ้าไปเกี่ยวข้องไม่ดีเสียแต่ถ้าเกี่ยวข้องดีล่ะได้บารมีนะเป็นเซลล์ลุ่มมาสร้างบารมีซะครับแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องนี้หลวงพ่อเพราะว่าคราวที่แล้วก็มีข่าวขนาดแค่เจ้าวาดนะมี20 ล้านพอเป็นพระชั้นผู้ใหญ่พอมี200-300 ล้านโอ้โหเป็นเรื่องที่คนมันกระเทือนจันกันนะกระเทือนวงการสงฆ์แล้วก็อย่างเนี้ยถ้าว่าตามจริงเนี่ยเราอาจจะต้องพูดถึงเรื่องบริวารรอบข้างใช่เพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่ไม่ปกตินะหลวงพ่อรักแท้ยังแพ้ใกล้ชิดโอ้ก็พอมอไอ้ผัวก็มาพังเพราะเมียนี่ครูบาอาจารย์จะมาพังเพราะศิษย์ที่ใกล้ชิดจะแล้วครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเงินทำเงินที่เป็นเซรุ่มนะฮะมาแก้พิษได้แก้พิษในขณะเดียวกันเงินจะเป็นกากหรือเป็นทิพย์ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่คนที่กอดถ้ากอดไม่รู้จักจับใจพูดเรื่องนี้ต้องมาถามหลวงพ่ออยู่แล้วแหละเพราะว่าถ้าไม่ถามหลวงพ่อนี่ก็ถามอะไรช่องแล้วยังไงก็ต้องถามนะต่อไปดีกว่าเอาเรื่องชาววัดชาวพระแล้วผมไปถามเรื่องจะเรียกว่าชาวบ้านก็ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องชาวบ้านเลยนะเพราะว่าชาวบ้านน่ะชอบเล่นหวยฮะหลวงพ่อต่อจากคลิปที่แล้วแล้วกันที่เราชื่นชมนะบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้คุณแลมโบ้แกดังนะแต่แกก็ไปจับโอ้โหสารพัดแป๊บเดียวฮะมีคลิปออกมาตีกลับดังกว่าเก่าอีกหลวงพ่อฟังคลิปใช่ไหมดังเพื่อจะดับหรือเปล่าแต่พอดีแกเป็นที่เรียกอะไรอ่ะองครักษ์พิทักษ์คุณตู่ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาองครักษ์เนี่ยมีข้อพยายามทำอะไรก็ต้องช่วยกันบ้างปัญหาคือสะเทือนถึงดวงดาวนะหลวงพ่อครับที่จะถามเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรหลวงพ่อเวลาเขาพูดเรื่องว่าโอ้โหของแพงหนุนแพงของกินแพงสารพัดไม่รู้จักไปแก้แต่จะไปแก้เรื่องหวยแพงใช่ไหมมันเหมือนไอ้นี่นะไอ้ยาเสพติดเนี่ยยาบ้าเนี่ยแพงเม็ดหนึ่งตั้งเป็นร้อยไข่ฟองนะ5 บาท 10 บาทแม่ประท้วงไข่แพงแต่เวลายาบ้าแพงไหมนะไม่มีใครประท้วงหวยแพงก็ไม่แน่ทำไมอ่ะซื้อมันงมันเอาอย่างอื่นเรื่องหวยแพงอย่างนี้หลวงพ่อผมจะพูดในแง่ของความคืองี้เวลาเราคุยเรื่องหวยแพงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าหวยแพงก็อย่าไปซื้อผมรู้สึกก็ไม่จบง่ายไปหลวงพ่อต้องนึกนิดหนึ่งนะฮะว่าที่มาที่ไปของมันบ้างนิดหนึ่งนะหลวงพ่อนะอย่างกองสลากเนี่ยเขาประกาศอยู่แล้วใบละ80 บาทเขียนชัดเจนเลยนะแล้วก็หวยเนี่ยตอนออกมาจากกองสลากเนี่ยเบื้องต้นเนี่ย70.40 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเรียกช่องว่างอยู่9.60 บาทคำถามคือระหว่างเดินทางมาเนี่ยมันต้องมีคนกำไรถูกไหมหลวงพ่อแล้วมันหายไปไหนขบวนการแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นนี่แหละใช่ไหมหลวงพ่อจึงบอกว่ามันต้องมีตัวเบิ้มตัวใหญ่บ้างแหละแต่มีข้อขำอยู่ได้อ่านป่ะได้ดูป่ะว่าใครรู้ไหมเสนอความคิดคุณสมชัยป่ะฮะไม่ใช่ใครฮะชูวิทย์กมลวิศเสนอว่าอะไรฮะมันต้องตั้งพรรคการเมืองที่บอกว่าแก้จนน่ะพรรคตั้งหลายพรรคแล้วแก้หวยแพงยังไม่ได้ตั้งสักพรรค
ตั้งพักแก้หวยแพงเลยใช่ไหมตั้งพักแก้หวยแพงจำชื่อไม่ได้แล้วรู้สึกชื่อจะยาวๆเนี่ยขำๆเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าเรื่องคุณสมชัยหรือเปล่าเพราะว่าอย่างนี้แกก็ประชดนะแกก็บอกว่าแหมเนี่ยประกาศตัวเลยว่าถ้าเกิดว่าหวยเนี่ยมันไม่มีทางหวยมันได้ราคา80 บาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะให้เลือกพักนี้เลยแต่ว่าถ้าทำไม่ได้เนี่ยไม่ต้องเลือกพูดยากนะพ่ออะไรก็คุมราคาได้หวยไม่เคยคุมได้เลยนะแปลกที่สุดเป็นเวลานานแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือว่าพอมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยหลวงพ่อมีคนทักท้วงแล้วก็ถามว่าหรือว่าเป็นเพราะว่าพยายามจะตัดท่อน้ำเลี้ยงอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่าที่กำลังคุยกันอยู่ในคลิปเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าเป็นท่อน้ำเลี้ยงเก่าอยู่ใช่แล้วมันมีกระแทกใครไม่รู้ละแต่รู้อยู่นะแหมแตนอยู่กับนายเก่าก็รักนายเก่าเพราะมาได้นายใหม่กระทืบนายเก่าซะอะไรจำนองนั้นไม่เป็นไรหลวงพ่อตราบใดที่เราสามารถถอนคำสาบานได้อะไรก็ได้หมดแต่ผมรู้แล้วฮะอันนี้ขอเป็นคนแซะเองแล้วกันที่คุณลัมโบกับคุณรู้สึกว่าคุณจุรีพรนะจำชื่อไม่ได้ละชื่อก็จะคล้ายๆกันแล้วมีพรรคพลังประชารัฐกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยชื่อก็จะคล้ายกันจะเป็นน้ากับหลานกันบางทีท่านผู้ชมดูนี่อาจจะระวังสับสนชื่อนะฮะอันนี้เป็นพรรคพลังประชารัฐที่คุยกับคุณลัมโบเนี่ยเขาล้อเล่นกันหลวงพ่อเพราะฉะนั้นแม่ไม่เป็นไรเรื่องล้อเล่นนี่เราจะมาถือเป็นจริงเป็นจังซะทุกเรื่องก็ไม่ได้แต่จะละเลยไปเลยทั้งหมดเพราะบอกล้อเล่นก็เลยจบลงที่ล้อเล่นแต่ว่าล้อเล่นเนี่ยบางทีมันแฝงไปด้วยอะไรที่พลุดออกมาโดยบังเอิญก็ได้ อันนี้เขาล้อเล่นแบบซีเรียสเนี่ยพ่อล้อเล่นแล้วไม่ขำนะล้อเล่นไม่ขำไม่มีการขำเครียดเลยละเครียดก็เลยน่ะก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าไอ้คนบ้าจี้เนี่ยธรรมดาจี้แล้วมันจะขึ้นนะไอ้นี่จี้ไม่ขึ้นจี้แล้วมึนเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมที่ได้ดูคลิปนะฮะจะคิดว่าล้อเล่นหรือไม่ล้อเล่นก็แล้วแต่วิจารณญาณแล้วกันนะแต่ว่าที่ผมพูดกับตรงนี้เกิดขึ้นแล้วก็ถามหลวงพ่อนี่ไม่ใช่อะไรหลวงพ่อผมเห็นว่ามันมีช่องว่างของการเดินทางของราคาจนมาถึงปลายทางแม่อันนี้เงินมันมาหัวล้านนะหลวงพ่อมันเหมือนที่พักยาป่ะหลวงพ่อลองนึกดูนะอย่างเขาบอกว่าอย่างนี้ผมคูณเล่นๆหวยเนี่ย100 ล้านใบนะที่ออกมาเนี่ยคิดดูแล้วกันแค่ใบละ9.60 บาทเนี่ย960 ล้านบาทต่องวดนะเพราะฉะนั้นนี่เงินมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเงินก้อนเหล่านี้ที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่แม้แต่มาไปบิณฑบาตนะบิณฑบาตที่ไหนก็ไม่มีคนใส่บาตรมากเท่ากับในกองสลากในลอตเตอรี่ที่แผงลอตเตอรี่ที่สนามบินน้ำไปบินที่อื่นได้ 5,000 3,000 2,000 ไปบินที่นั่นได้หลายหมื่นอันนี้เขาถวายเงินหรือว่าถวายสลากครับหลวงพ่อไม่ถวายสลากถวายเงินไม่รับถ้าแต่ในวันนั้นถ้าเข้าไปถวายสลากรับแล้วก็เละแน่ถวายไม่รับถวายเป็นปัจจัยแต่ว่าเรื่องนี้ก็ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะจบง่ายๆก็คงไม่ง่ายนะฮะท่านเสรีพิสุทธิ์นะฮะเห็นว่าเป็นกรรมาธิการที่เกี่ยวกับทางด้านปปช.เนี่ยก็เอาเรื่องอยู่นะสรุปแล้วจะเอาเรื่องนี้เข้าไปในกรรมธิการนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อาจจะไม่จบง่ายๆแล้วก็ทำเป็นเล่นไปนะคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยแหมขนาดคุณปารีณานี่ตกลงตัดสินนะฮะไอ้ซัดตัดสินยังเนี่ยตัดสินแล้วฮะก็ถือว่ามีความผิดนะฮะผิดแล้วอ่ะนะฮะแล้วก็อดเล่นการเมืองนะฮะเพิกถอน10 ปีนะครับแล้วก็เล่นการเมืองอาจจะเรื่องท้องถิ่นหรืออะไรที่เกี่ยวข้องแทบไม่ได้เลยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะฮะทางการเมืองอันนี้เสียตัดสินแล้ววันนี้นะฮะเพิ่งที่เราก่อนมาสัมภาษณ์เนี่ยก็มีข่าวนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นที่สุดเหมือนกันทางการเมืองก็ดับไปหนึ่งเลยใช่ว่าดับไปหนึ่งเล่นกับเสรีเล่นกับเสรีแล้วก็ตอนนี้พอเล่นกับเสรีปั๊บคุณแลมโบคิวถัดไปหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเอาเป็นว่าใช้คำของบิ๊กตู่แล้วกันคุณลุงตู่บอกว่าก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะฮะลุงตู่เขาว่าอย่างนั้นนะครับครับข้ามเรื่องหวยดีกว่าทั้งที่เรื่องหวยนี่คนชอบหลวงพ่อแต่ว่าเราข้ามก่อนหลวงพ่อช่วงนี้เป็นช่วงบรรยากาศของต้นเดือนเมษานะฮะเรายังไม่ไปคุยนะหลวงพ่อท่อนท้ายที่เราบอกว่าต้นเดือนเมษาเนี่ยว่าสวนแก้วมีเทศกาลของดีเมืองนนท์แล้วก็มะม่วงกิจกรรมนะแต่ผมจะพูดอีกอันหนึ่งว่ามีเทศกาลที่สำคัญนะฮะแล้วคนทั้งบ้านทั้งเมืองนะฮะก็เป็นลุ้นกันนะครับเทศกาลเกณฑ์ทหารครับโอ้เกือบลืมนะเออใช่แล้วบางทีมันอะไรต่ออะไรมาบังอะไรเชียงเม้งมั่งเชียงเม้งมาบังผ่านไปละเกณฑ์ทหารเนี่ยมันจะมีภาพข่าวออกมาเนี่ยหลายรูปแบบมากใช่เฮก็มีนะฮะร้องไห้ก็มีฮะแล้วก็จะมีแบบว่าถ้าเป็นเขาเรียกว่าข้ามเพศสาวประเภท2วันนี้ก็โอ้โหจะมีแบบสวยๆไปเกณฑ์ทหารกันก็เป็นข่าวเป็นสีเป็นสันกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหลวงพ่อ
มีการตั้งคำถามมาหลายยุคหลายสมัยแล้วว่าการไปเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยเป็นการรับใช้ชาติหรือว่าบางครั้งไปรับใช้นายทหารกันแน่อันนี้ตั้งคำถามได้นะหลวงพ่อมันมีเยอะแล้วก็มียอมจำนนกันมาเยอะแล้วที่เอาทหารเกณฑ์ไปรับใช้แม้กระทั่งไม่ใช่นายทหารนะคุณนายทหารไปช่วยหิ้วของซื้อของใช่เห็นบอกว่าขนาดว่ามีแบบลูกหลานเนี่ยยังออกมาบางทีมาโพสต์เล่นเลยนะแหมวันนี้คัดเลือกทหารเกณฑ์มานี่ใช้งานทำงานไม่ถูกใจเลยแถมยังคัดมาแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนหน้าตาไม่หล่อเลยนะจมูกก็ไม่โด่งจมูกก็ไม่โด่งคือแซวกันขนาดนั้นที่แซวกันบางทีมันเหมือนกับการลดทอนด้อยค่าคนเหมือนกันนะหลวงพ่อเหยียดหยามชัดชัดย่ำยีศักดิ์ศรีคนดูมินดูแคลนล่าสุดนะล่าสุดเนี่ยผมเห็นมีคนหนึ่งเขาโพสต์ผมจำชื่อไม่ได้แล้วก็โพสต์บอกว่าตัวเองก็ไปเป็นทหารอยู่1ปีเกณฑ์ทหารที่ผ่านมาเหตุผลที่1ปีเพราะว่าอาจจะเป็นจบมหาวิทยาลัยฮะแล้วก็เรียนแค่รอดออาจจะไม่ครบเรียน2ปีอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นทหาร1ปีเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาไปเป็นทหารเนี่ยเขาพูดเลยว่าเขาเสียเวลามากคำว่าเสียเวลาคือว่าเขาเสียโอกาสที่จะทำงานของเขาเพราะเขาจบในสิ่งที่เขาอยากจะทำอันที่สองคือเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ก้ำกึ่งนิดนึงแต่เขาบอกว่าการปรับตัวร่วมกันกับทหารทั้งหมดเนี่ยที่มาจากเขาเรียกว่ามาจากหลายอย่างมากอ่ะบางครั้งเนี่ยเขาเรียกร้อยพ่อพันแม่เป็นเรื่องที่น่าอึดอัดและยากมากแต่เขาก็ผ่านมาได้นะต้องบอกก่อนเขาก็ผ่านมาได้แต่ว่าโดยสรุปแล้วเมื่อถามเขาว่าประทับใจอะไรมั่งเขาบอกเขาไม่ประทับใจเลยฮะแล้วเขารู้สึกว่าเสียดายเวลามากก็ตรงไปตรงมาดีนะเอ๊ะรู้สึกจะมีพรรคอะไรนี้นโยบายจะไม่เกณฑ์ทหารนะจริงๆมีเริ่มมีหลายพรรคการเมืองฮะที่รู้สึกจะดันพรรคที่เป็นต้นทางก็คือสมัยตอนที่เป็นอนาคตใหม่ใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เป็นก้าวไกลเขาบอกว่าอยากให้บังคับเลิกเกณฑ์ทหารใช่สมัครใจล่าสุดนี่มีพรรคใหม่เกิดขึ้นนะฮะชื่อพรรคเป็นธรรมนะหลวงพ่อชื่อนี้ชื่อดีนะพรรคเป็นธรรมนะอันนี้พอดีก็คุ้นเคยเพิ่งได้ยินชื่อเข้ามาเนี่ยแล้วก็แม้พูดถึงพรรคไอ้พวกเกิดใหม่ๆนี่นะมีตั้งชื่อแปลกๆโดนใจแต่มาอยู่พรรคหนึ่งชื่อพรรคพึ่งตนเองที่หลวงพ่อว่าพรรคอัตตหิอัตโนนาโถใช่ไหมชอบมากชอบชื่อพรรคนะไม่ใช่ชอบนโยบายหรือว่าชอบตัวบุคคลไม่หลวงพ่อชอบชื่อไม่ใช่อะไรเพราะชื่อพรรคแบบนี้พอเข้าไปถึงการเมืองแล้วบอกว่านโยบายของเราคือให้ทุกท่านพึ่งตนเองนี่ก็สงสัยจะได้สักหนึ่งหลวงพ่อได้1คนนี่ถือว่าดังแล้วนะดังเลยอย่างเนี้ยอย่างคุณอะไรเนี่ยเข้าไป1คนเนี่ยพรรคอะไรนะไทยศรีวิไลเนี่ยนะฮะคุณเต้เนี่ยเข้าไปคนเดียวก็ดังแล้วแต่เขาได้ไม่รู้จะได้ป่ะนะใช่เมื่อกี้ผมพูดเรื่องพรรคเป็นธรรมเขาก็มีนโยบายแนวนี้เหมือนกันหลวงพ่ออยากให้สมัครใจกล้าใช่ต้องสมัครใจที่สำคัญคือว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าอยากเป็นทหารนะก็ปล่อยละฮะเสรีเพราะว่าจริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยทุกที่อะฮะทหารมีไม่ใช่แค่นั้นหลวงพ่อข้ามเพศยังได้เลยเพราะว่าเขาสามารถจะอยู่กันได้ด้วยปัจจุบันละมันคนละแบบกันก็ว่ากันไปนะฮะคราวหน้าคงมีพรรคการเมืองหลายพรรคเข้ามาลงเลือกตั้งนะหลวงพ่อนะครับเอางี้ที่ผมจะพูดเรื่องนี้ก็คือว่าการที่การบังคับคนเข้าไปเป็นทหารโดยไม่สมัครใจเนี่ยมันเสียโอกาสนะหลวงพ่อโดยเฉพาะคนที่เขาต้องดูแลพ่อแม่ต้องช่วยทำงานพ่อแม่ตรงเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องบั่นทอนโอกาสรายได้ที่เขาจะเป็นกอบเป็นกำต้องสูญเสียไปแล้วไปเป็นก็ไม่ได้มีเงินเดือนไม่ได้มีเบี้ยเลี้ยงอะไรเงินเดือนเนี่ยมีหลวงพ่อมีแต่มันน้อยฮะแล้วก็ไอ้เรื่องตัวเงินเดือนนี่แหละเป็นปัญหาใหญ่หลวงพ่อทราบไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นความสมยอมนะฮะเมื่อคนเข้าไปเป็นทหารแล้วอยากไปเป็นทหารรับใช้ฮะก็ถือว่าฝึกเบากว่าและมีหลายอันนี้เอาใช้คำว่าได้ยินข่าวมาแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าไปพูดพาดพิงใครยังได้กินข้าวกินขนมจากคุณนายบ้างใช่แล้วที่สำคัญคือว่าดีไม่ดีเนี่ยอาจจะไม่ได้รับเงินเดือนด้วยซ้ำเพราะว่าไหนๆก็อยู่สบายแล้วเงินเดือนเราก็ไม่ต้องรับก็มีข่าวมาแล้วเหรอฮะว่านายหักเอาเลยโอ้ก็เลยรับแทนกันกลายเป็นว่าถ้าอยากจะมาอยู่สบายก็ต้องยอมเสียบางส่วนไปอันนี้ที่เราพูดกันก็คือส่งเสริมให้เกิดการคอร์รัปชันครับหลวงพ่อเพราะฉะนั้นต้องกลับไปสังคายนากันใหญ่เลยนะอันนี้ที่พูดเนี่ยหลวงพ่อมันสามารถเป็นนโยบายของพรรคการเมืองได้เลยนะเขาเอาไปต่อสู้ที่จริงนายทหารที่เอาทหารนี่ไปใช้เนี่ยน่าจะต้องหักเป็นค่าใช้คนงานไปเข้ารัฐเข้าส่วนการคลังมากกว่าเนอะเก็บภาษีซะเลยคือกลับหลังกันนะใช่เอาไปใช้นี่คุณต้องจ่ายเงินค่าจ้างนะใช่ถ้าไม่จ่ายเงินคุณต้องไปเข้าคลังอ่ะฮะกลับหลังกันเลยใช่แสดงว่าการใช้อำนาจนี่มันคอร์รัปชันนี่ด้วยอำนาจนี่มันก็มีนะหลวงพ่อนะโอ้อำนาจเป็นใหญ่ในโลกว่าโสอะไรอิสลังโลเก
อำนาจคือเป็นใหญ่ในโลกว่าอันนี้คือคำเป็นภาษิตเป็นพุทธภาษิตอ๋อเพราะฉะนั้นการแสวงหาอำนาจนี่ก็เป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าการเบียดเบียนไปด้วยนี่มันเป็นเรื่องที่นะโอ้ฟังแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นเอาละผมไปอีกเรื่องหนึ่งของพ่อเรื่องนี้ที่จริงอ่ะนานละเราก็พูดกันหลายครั้งแล้วบางทีเราก็ไม่ค่อยได้พูดเพราะเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเคยชินหรือเปล่าเคยชินกันทุกวันดีไม่ดีหลวงพ่ออาจจะเคยนะแต่พอดีหลวงพ่อไม่ค่อยได้ถือโทรศัพท์เองวันหนึ่งหลวงพ่อมีคนโทรเข้ามาหาบ่อยมากโดยที่ไม่รู้จักฮะแล้วก็โทรมาบอกว่าอะไรไหมฮะขณะนี้คุณมีพัสดุส่งเข้ามาแล้วให้มารับแต่พัสดุคุณมีปัญหาผิดกฎหมายบางทีก็บอกว่าคุณไปสั่งซื้อของที่ประเทศจีนหรือเปล่ามีของผิดกฎหมายคุณส่งของไปผิดหรือเปล่ามีโอ้โหหาว่าเราเป็นคนผิดถูกฟอกเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับหลวงพ่อเป็นเรื่องที่เป็นทุกข์มากของประชาชนกลุ่มที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่ไหวทันไม่เสพข้อมูลข่าวสารที่จะโต้กลับมันก็มีคนโต้กลับสนุกให้เราขำเล่นเยอะเหมือนกันนะใช่เอ้ยกูรู้ทันมึงแล้วคืองี้เรามาพูดในรายการเนี่ยอย่างน้อยๆนะหลวงพ่อคนที่ชมรายการเราอยู่เนี่ยอาจจะเผลอๆลืมๆแน่นอนลืมไปว่ามันมาว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งถ้าช่วยปกป้องไม่ให้เขาถูกจ่ายค่าโง่แล้วก็อย่างนี้ฮะคนที่มาหลอกหลวงพ่อหลอกแบบเดิมไม่ได้วันรุ่งขึ้นก็มุกใหม่มีเทคนิค มีมุกใหม่หลวงพ่อใช่เดี๋ยวนี้ใช้เทคโนโลยีเลยนะโอ้มันก้าวหน้ามากฮะแล้วก็เมื่อก่อนนี้แค่โทรมาหลอกเนี่ยเดี๋ยวนี้โทรเสร็จปั๊บมีการบอโอนไปโอนมาไปถึงโรงพักก็มีคือปลอมหมดนะฮะปลอมตั้งแต่คนโทรถึงโรงพักปลอมมันไปตรงเป๊ะกับที่หลวงพ่อพุทธทาสว่าเลยต่อไปโลกจะวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีซึ่งจะนำไปสู่ความวินาศนาการทางศีลธรรมตอนนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยก่อให้คนทำบาปทำชั่วทำเลวผิดศีลธรรมมากกว่ายุคก่อนยุคที่ไม่มีเทคโนโลยีเนี่ยต่างกันลิบโลกเลยครับแล้วทีนี้นะพอพูดถึงเรื่องนี้หลวงพ่อบอกว่าเนี่ยคนก็รู้กันเยอะแล้วจริงๆแล้วเขามีมุกใหม่ๆมาที่ผมบอกเมื่อกี้คือว่าเทคโนโลยีเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่เขาสามารถจะเอาหน้าคนได้มันนะเห็นหน้าได้ด้วยนะแล้วพูดขยับปากได้ด้วยนะใช่แต่เผอิญเทคโนโลยีอาจจะไม่สมบูรณ์แบบนะเห็นบอกว่ามีผู้กับท่านหนึ่งถูกปลอมหน้ามาแต่พอดีพูดไปพูดมาปากเบี้ยวฮะคือยังไม่เนียบพอแล้วที่สำคัญนะหลวงพ่อแปลกมากเลยมีนายตำรวจโดนใช่แต่นี่นายตำรวจที่เสียท่าก็แย่ถ้าไม่เสียท่าก็เรียกว่าไม่เสียฟอร์มฮะแล้วก็ที่สำคัญคือว่าเวลาเกิดเรื่องพวกนี้นะไม่เหมือนกับว่าคนที่โทรเข้ามาเนี่ยหลวงพ่อเอาตรงๆนะแต่ละคนนะเหมือนกับเป็นคนต่างด้าวต่างชาติหลวงพ่อพูดไม่ชัดนะใช่แต่ความย่ำใจมันสูงเหลือเกินนะ มันย่ำใจว่ามันจะกล่อมไม่อยู่ได้ใช่จะต้องโอนให้ได้อ่ะแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยลองนึกดูนะอย่างตัวผมเองเนี่ยยังเคยเจอวันละตั้งหลายสายเห็นบอกคุณหนุ่มกัญชัยนี่เจอวันละ30สายแล้วแสดงว่าวันๆเนี่ยผมว่าโทรกันเป็นพันเป็นหมื่นแน่นอนแสดงว่าถ้าเป็นการคล้ายกับล่อเหยื่อตกปลาไปอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีโดนบ้างสิขนาดเด็กที่วัดเนี่ยยังโดนเลยแต่ว่าตอนหลังเราก็ฟอร์มกันแบบเริ่มติวกันอ่ะจนกระทั่งมีการโต้ตอบกลับสนุกก็คือให้มองเป็นเรื่องสนุกซะใช่ใช่แต่ว่าหลายๆท่านนะหลวงพ่อเขาทำใน Twitter หรืออะไรเนี่ยเขาไล่ไปจนถึงว่ารู้เลขบัญชีเลยนะว่าคุณปลอมหมายเลขอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะต้องเรียนนิดนึงว่าถ้าทางรัฐนะทางราชการเห็นขนาดนี้นะยังไงต้องไปจับนะฮะเพราะว่าถ้ารู้ข้อมูลขนาดนี้แล้วเป็นเรื่องขำๆเนี่ยก็ไม่ได้นะคือต้องรีบเข้าไปทำเหมือนกันต้องรีบทำครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะเข้าใจว่าน่าจะเกือบเดือนมาแล้วฮะออกเพลงอย่าโอนนะฮะมีเพลงออกมาว่าอย่าโอนนะฮะเนื้อหาไงก็เดี๋ยวลองฟังกันดูแต่ว่ามีคนแซวฮะแหมยุคสมัยนี้แล้วยังปั๊มซีดีแจกอยู่เลยหลวงพ่อครับผมว่าหลวงพ่อเลิกปั๊มซีดีแจกไปตั้งนานแล้วใช่ไหมครับพอพูดถึงตอนนี้นะเมื่อคืนนี้อ่านหนังสือหลวงพ่อพุทธทาสตอบไว้เมื่อวัยยามสนธยามีประโยคหนึ่งตรงกับเหตุการณ์นี้ท่านบอกว่าสมัยท่านออกหนังสือพุทธศาสนาพิมพ์หนังสือวารสารทำให้คนรู้จักสวนโมกทำให้คนรู้จักพุทธทาสมากเป็นประวัติศาสตร์เพราะคนติดตามเรื่องวารสารพุทธศาสนาของท่านอาตมาก็มานั่งคิดว่าเอ๊ตอนนี้จะถามว่าคนรู้จักพระพยอมรู้จักวัดสวนแก้วมากเหมือนยุคนั้นบ้างจะได้ไหม
จะมาคิดมาถึงเป๊ะรายการนี้เลยก็วันรายการกัลยาณโอเคเนี่ยทำให้คนรู้จักวัดสวนแก้วและรู้จักพระพยอมมากขึ้นเป็นประวัติการอามานี่คิดว่าหลังจากเทปคัดเสร็จซีดีมันจบไปแล้วอาตมาน่าจะดิ่งหัวลงและเงียบแน่วัดต้องจ่อยต้องจางไปจากหูจากตาประชาชนแต่พอเกิดรายการกัลยาณโอเคนี่ต่างประเทศก็ได้ฟังเมื่อก่อนนี้ซีดีเนี่ยก็ยังไม่ได้ฟังถึงต่างประเทศนะตอนนี้ได้ฟังและมาทำบุญฝากมาทำบุญกลายเป็นเรื่องยุคสมัยหลวงพ่อพุทธัสสะออกวารสารพุทธศาสนาถ้ามาออกรายการกัลยาณโอเคตอนนี้ยังไม่รู้นะแต่หลวงพ่อพุทธัสสะคงไปยังไม่ถึงต่างประเทศเท่าไหร่ยุคนั้นแต่ของเรานี่ไปได้เยอะนี่พูดนี่ไม่ได้อวดโม้นะเดี๋ยวจะหาว่าโม้แต่มาเทียบเคียงกันยุคสมัยเนี่ยยุคนี้ก็ต้องใช้อย่างนี้ยุคนั้นต้องใช้อย่างนั้นใช่ใช่ทีนี้หลวงพ่ออย่างหนังสือนี่นะปัจจุบันเนี่ยยังถือว่าขลังฮะยังขลังเพราะว่าตัวหนังสือเองเนี่ยจะถูกแปลเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นได้เยอะมากแต่ที่ตัวซีดีเนี่ยที่เมื่อกี้ผมแซวเล่นเนี่ยซีดีนี่ปัญหาคือมันไม่มีปัญหาในตัวซีดีนะฮะแต่ปัญหาคือมันไม่ปัญหาเครื่องเล่นซีดีไม่ได้หลวงพ่อไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยปั๊มออกมาแล้วเนี่ยอดถามไม่ได้ฮะแต่ปั๊มไปทำไมแต่กัลยาณโอเคเราเล่นง่ายแล้วใช่เล่นง่ายฮะคือตอนนี้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าในอะไรเนี่ยที่เราล่าสุดที่เราดูข้อมูลเนี่ยหลวงพ่อคนจำนวนประมาณเกือบ 20% นะหลวงพ่อที่ดูจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราแพร่หลายไปถึงต่างประเทศเนี่ยก็บรรลุวัตถุประสงค์ของเรานะฮะที่ว่าอย่างน้อยๆก็ให้คนเนี่ยได้มีโอกาสมาวัดโดยที่เขาไม่ต้องมาแหละใช่ไหมฮะแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีได้ฟังทำได้ไม่ต้องเดินทางขึ้นเครื่องบินมานั่งฟังในวัดแล้วด้วยเทคโนโลยีสมัยเนี่ยอาจจะใช้คำว่าเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อเวลาเพราะเวลาเนี่ยมันมีทั่วไปหมดเลยเหลืออย่างเดียวฮะถ้ารายการเราคนดูน้อยลงแปลว่าคุณภาพรายการเราแย่ลง ยังไงต้องหาวิธีปรับเหมือนกันนะหลวงพ่อท่านผู้ชมที่มีคำแนะนำใดๆนะฮะแนะนำเข้ามานะอะไรปรับได้เราจะรีบปรับอยากฟังเรื่องอะไรฮะคอมเมนต์มาเลยครับแต่ว่าเขาคอมเมนต์เหมือนเดิมฮะหลวงพ่อหลายคนบอกว่าอย่าคุยเรื่องการเมืองฮะแล้วเราก็พูดไปเหมือนเดิมฮะว่าเราจะคุยรู้สึกว่ารายการเราขัดใจชาวบ้านเหมือนกันนะหลวงพ่อเอานิดหน่อยหน่อยน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะฮะอ่ะวันนี้ผมคุยเนี่ยค่อนข้างจะครอบคลุมเรื่องสำคัญที่เขาเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเนี้ยมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นผมเอางี้ดีกว่ายังไงเรื่องนี้ผมก็ต้องเว้นไว้ไม่ได้เพราะวันเนี้ยก่อนที่เข้ามาเจอหลวงพ่อรอบที่มาสัมภาษณ์ตอนนี้นะฮะเมื่อกี้วันนี้ผมมาสายหน่อยไม่ได้ไปไหนครับหลวงพ่อผมไปตลอดเที่ยวในวัดมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตลาดจะวายซะก่อนผมไปแอบถ่ายซุ้มบูธต่างๆว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ไปแอบดูสวนน้ำไปแอบดูเป็ดแล้วก็ไปแอบดูห่านที่มันไล่เด็กด้วยฮะที่หลวงพ่อเคยพูดว่ามันตัวไหนนะเมื่อกี้ไปตามหาห่านด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าไปถ่ายเสร็จแล้วปั๊บเมื่อกี้ที่ผมติดรถมาแล้วผมแอบเห็นหลวงพ่อแวบหนึ่งก็เลยเดินเข้าไปสัมภาษณ์หลวงพ่อโดยไม่ได้นัดหมายเดี๋ยวท่านผู้ชมดูตอนท้ายนะว่าเมื่อกี้ผมไปแอบสัมภาษณ์อะไรหลวงพ่อมาแต่ก่อนไปถึงตรงนั้นฮะหลวงพ่อขอหลวงพ่อคุยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลไม้โดยเฉพาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ในวัดคือเรื่องทุเรียนครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับคือตอนนี้ชาวบ้านเมื่อก่อนเขาเคยประมูลไปประมูลทุเรียนกันที่เซ็นทรัลเนี่ยอ๋อฮะตรงห้างใหญ่ปีนี้เขาขอมาประมูลที่วัดสวนแก้วนี่เรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องคอยติดตามดูก็แล้วกันแต่แรกเขามีที่ห้างสรรพสินค้าแถวเซ็นทรัลเวสเกตแถวนั้นใช่ไหมอ๋อที่เวสเกตต้องสี่แยกบางใหญ่อ๋อแต่ตอนนี้จะย้ายปีนี้จะขอย้ายมาที่นี่มาที่วัดแทนมาที่วัดแทนว้าวตอนนี้ทราบข่าวว่ากิโลละ 4-5,000 ทุเรียนนะหมอนทองตอนนี้กันกันยาวกันยาวโลละ 4,500 ผมว่าทุเรียนปกติออกเดือนไหนก็เลยเดือนเดียวแสดงว่าเดือนหน้านี่มิถุนามาแล้วเนาะหลวงพ่อกลางเดือนหลวงพ่อขอดูไปแล้วอีกเรื่องนึงอีกเรื่องชาวบ้านแถวนี้ทุกปีเนี่ยคนอยากกินเนี่ยเขาจะเดินไปหาโยมที่สวนน่ะมันเดินเข้ายากถนนเล็กๆแต่วัดสวนแก้วนี่มีถนนทุกซอกทุกซอยสามารถวิ่งรถเข้ามาได้เขาให้วัดเนี่ยช่วยนี่เจ้าของสวนทุเรียนนนท์แท้ๆรอบๆวัดสวนแก้วให้มาเปิดจองได้ที่วัดสวนแก้วได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่พิมพ์ออกวันนี้อันนี้คือเราจะโปรโมทแจ้งให้คนระแวกนี้ทราบหมดเลยถ้าออกรายการไปเนี่ยถ้าใครอยากจะกินทุเรียนนนท์แท้ๆ
ต้องมาจองที่นี่และเขาจะมีการถ่ายรูปว่าเป็นของจริงหรือเปล่าไม่ใช่ไปเอาของต่างจังหวัดมาแล้วหลอกขายมีการล็อกสเปคกันมีการล็อกว่าของจริงหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ของจริงหลอกขายโดนจับโดนปรับนะแล้วมีการสัญญาด้วยนะว่าถ้าเอาไปกินแล้วไม่อร่อยเสียอ่อนเขาจะเปลี่ยนให้ด้วยคือพูดง่ายว่าอันนี้คือทุเรียนนนแท้ๆใช่แล้วเจ้าของทุเรียนก็บอกอาจจะถ้าขายได้ร้อยลูกจะถวายวัดลูกหนึ่ง อะไรทำนองเนี้ย หรือถ้ามี10ลูกขายแล้วอาจจะถวายวัดร้อยหนึ่งในฐานะเป็นเซ็นเตอร์ใหญ่เป็นศูนย์กลางติดต่อถ้าไปตะเวนเดินหาโยมเนี่ยในสวนเนี่ยไปยากต้องไปตุ้งไปทุกสวนเลยต้องไปทุกสวนเลยอันนี้ยากเราจะยกทุกสวนมาไว้ที่นี่ใช่ทุกสวนจะมาติดต่อได้ที่นี่โดยเฉพาะรอบๆวัดเนี่ยโยมก็คุยกันเองกับเจ้าของสวนเจ้าของทุเรียนแต่วัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางให้มาติดต่อกันครับไม่คือมาที่วัดไม่ได้แปลว่าราคาจะแพงกว่าที่ซ้ำดีไม่ดีก็ได้คุยงานก็มีหลายเจ้าเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะถวายวัดสักร้อยสองร้อยใช่ไหมครับวัดก็อาจจะลดให้โยมก็ได้หรือที่ยิ่งกว่านั้นคืออะไรเรามีทุเรียนกระบินทุเรียนกระบินเนี่ยนะอร่อยคุณภาพตำวานนนิดเดียวไม่มากเรามีทุเรียนจันทบุรีเรามีทุเรียนสีมโหสถเราก็อาจจะมาตั้งด้วยแต่ราคานะคนละโลกราคาของเราอาจจะ200 300เราถือว่านนบุรีเป็นที่ต้นฉบับเลยเป็นต้นฉบับเนี่ยฉะนั้นปีนี้จะเป็นปีที่ญาติโยมที่อยู่ใกล้ๆสาขาเราเช่นสาขากระบินครับรอบๆกระบินมีสีมอสดมีอะไรต่ออะไรเขาก็จะมาให้ของเรามาให้เราเอามาขายที่นี่นั้นใครอยากทานทุเรียนดีๆก็มาเลยครับเราจะมีที่นี่เป็นเซ็นเตอร์ใหญ่ครับเพราะงานของวัดสวนแก้วเนี่ยยังมีไปถึงวันที่เท่าไหร่ครับหลวงพ่อถึง13ยันวันสงกรานต์ครับผมแล้วตอนเนี้ยพอถึงวันนั้นนะมันจะมีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นลูกนี้สะใจจริงไอ้นี่ยังเล็กฮะใหญ่วันนี้ยังมีฮะลูกละ4โลไอ้นี่อยู่ประมาณ2โลครึ่ง3โลโอ้โหแสดงว่าใหญ่วันนี้เกือบเท่าตัวนะเท่าตัวอันนี้เรียกพันธุ์อะไรหลวงพ่อเขาเรียกเจ้าลังกาเจ้าลังกาเจ้าเออแม่เมื่อกี้พอเมื่อวานโยมนะเมื่อวานนี้เสียดายแต่มามึนเขามาถามว่ามะม่วงอะไรที่คนเบาหวานกินไม่เป็นไรคืออะไรรู้ไหมมันจะเป็นมะม่วงที่หวานน้อยที่สุดเขาเรียกนี่ตัวนี้ชื่อพันธุ์อะไรงาช้างแดงงาช้างแดงหวานปลาเล่มเท่านั้นเองนั้นคนเป็นเบาหวานอย่าไปทานพวกอกล่องพวกใยกรรมพวกทองดำอะไรพวกนี้ไม่ได้มันหวานจัดก็ทานพวกนี้เอาไปว่าถึงเป็นเบาหวานจะกินมะม่วงก็เลือกหน่อยต้องเลือกหน่อยแต่ก็ได้กินเหมือนกันก็ได้กินเหมือนกันมันหวานไปเล่มไปเล่มฮะเมื่อกี้หลวงพ่อผมใช้เวลาไปถ่ายตามบูธต่างๆเดี๋ยวโฆษณาหน่อยก็ได้ผมเห็นแล้วเพราะมันเยอะมากไม่พูดไม่ได้ก็รู้สึกว่าจะมีธนาคารออมสินมาตั้งเป็นบูธให้ใช่ไหมหลวงพ่อใช่แล้วมีจักรยานของธนาคารด้วยนะถวายมาตั้ง50คันอ๋อ oh. เป็นแสนเลยแสดงว่าตอนนี้นี่ถ้ามาวัดสวนแก้วเนี่ยไม่ต้องห่วงว่านอกจากจักรยานของวัดที่มีอยู่แล้วยังมีจักรยานที่ได้รับบริจาคมา50คันขี่กันเพลินเลยขี่กันเต็มเพลินเลยตอนนี้ไม่มีคำว่าขาดคอยไปได้สบายตลอดก็ดีนะพอถึงมาถึงนี่ถ้ายังมีแรงอยู่นะขี่จักรยานเอาเนาะ5นาทีรอบวุ้ยสนุกแล้วเส้นทางนะในประเทศไทยนี่ขอคุยได้เลยครับไม่มีเส้นทางถีบจักรยานในวัดไหนมากเท่ากับวัดสวนแก้วเมื่อกี้ผมแซวเล่นว่ามีป้ายบอกทางหมดแล้วถ้าใครหลงทางไม่ต้องกลัวครับกลับไปขับมาเดี๋ยวมันวนมาที่เดิมเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหลงออกนอกวัดไม่ได้เขาจะมีป้ายจักรยานบอกทั่วเลยฮะอ่ะก่อนที่เดี๋ยววันนี้ก่อนออกรายการแหละเราชมเรื่องของที่เราฝากท่านฝากมาถวายสังฆทานแล้วนะก็จะมีบรรยากาศรอบๆวัดนะที่ผมไปเก็บมาให้แล้วก็มีบรรยากาศที่ผมไปแอบถามหลวงพ่อมาก่อนที่จะเข้าไปสู่ช่วงนั้นนะฮะหลวงพ่อสุดท้ายผมถามหลวงพ่อนิดนึงแล้วกันถามเลยนะฮะตอนนี้หลวงพ่อที่ทำอะไรมาเนี่ยอยากจะบอกไหมว่าทำอะไรกำลังจะสำเร็จแล้วบ้างหรือว่าอะไรเกือบๆแล้วบ้างเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าอยากจะพูดสักหน่อยนึงอ่ะเอาเลยฮะหลวงพ่อหนึ่งเส้นทางจักรยาน
พิ่มขึ้น 2. ภูมิทัศน์วัดจะต้องร่มรื่นเป็นซอยเป็นซุ้มเดินเข้าไปเนี่ยไม่ควรจะให้แดดเผาหัวเพราะคนหัวร้อนกันเยอะเดี๋ยวร้อนแดดอีกให้หัวเย็นเย็นนั้นเรื่องนี้กำลังทำอย่างหนักและก็ที่ไฮไลท์ที่สุดน่าจะเป็นเรื่องตมาเนี่ยอยากจะใช้สละเวลาไม่ไปรับงานเทศข้างนอกอยากจะเป็นไกด์พาบรรยายตามจุดต่างๆเช่น4นวัตกรรมใหม่เนี่ยคืออะไรถ้าคนอื่นบรรยายอาจจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ไม่ได้อรรถรสเท่าไม่ได้อรรถรสก็ได้เพราะว่าเราเป็นต้นฉบับแบบแผนที่เอามาเราก็น่าจะรู้ได้มากกว่าคนอื่นและมีอาจจะมีเทคนิคในการถ่ายทอดทำให้เข้าใจธรรมะและซอยต่างๆเช่นซอยละลายทุกซอยวาทกรรมเด็ดของบัณฑิตปราชญ์ของโลกใกล้จะสำเร็จและจะเริ่มทำอย่างจริงจังก็หวังว่าญาติโยมคงจะได้มาดูมาแลมาเห็นเพราะว่าสวนพฤกษศาสตร์พฤกษชาติต้นไม้ที่ไม่มีในประเทศไทยและไม่เคยเห็นใครจัดซุ้มต้นไม้เป็นซุ้มโพซุ้มไทรเรียกว่าซุ้มล้มโพล้มไทรอย่างเงี้ยเข้าไปแล้วมันเย็นนะแล้วยังมีคำฝันด้วยถ้าคุณแก่คุณจะทำตัวเป็นล้มโพล้มไทรให้ลูกหลานไหมเหมือนคุณมานั่งเย็นๆตรงนี้เนี่ยฉุกคิดฉุกคิดครับมาเถอะได้ดูแน่หลวงพ่อใช้คำว่าสงบสะอาดสว่างใช่สามอย่างนี้ใช่สงบสะอาดสว่างใช่คำว่าสงบนี่ก็รวมถึงความร่มเย็นด้วยใช่ที่มาถึงในวัดต้องมีเรื่องนี้สงบใจเห็นแล้วมันธรรมชาติเย็นอเอาละตอนนี้เขากำลังฮิตอะไรรู้ไหมครับรมณียสถานคือสถานที่ร่มรื่นร่มเย็นอาจจะคุณพระธรรมปิฎกเก่าอ่ะครับปออประยุทธ์โตอ่ะครับสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ท่านบอกยุคนี้ถ้าจะให้ศาสนากระเตื้องเฟื่องฟูต้องจัดลมณีสถานให้มากกว่าวัตถุโบราณสถานหรือวัตถุเดี๋ยวนี้วัตถุนิยมเนี่ยแต่จริงนะหลวงพ่ออย่างมาวัดสวนแก้วนะเอางี้อย่างเราหยิบมือถือหรืออะไรขึ้นมาถ่ายนะสิ่งที่ต้องเห็นแน่นอนเลยนะคือความร่มรื่นและความเขียวขจีนั่นเนี่ยเนี่ยเรียกรมณียสถานอตอนนี้กำลังฮิตแล้วก็สร้างเขานะตอนนี้มีสถาปัตยกรรมที่จะทำวัดให้เป็นรมณียสถานหลายวัดเริ่มทำไปแล้วรู้สึกจะทำไปแล้ว9วัดวัดพระราม9วัดชนประทานครับอีกกี่วัดจำไม่ได้แล้วนะแต่วัดเรานี่ยังไม่อยู่ในสเปคเขาหรอกเพราะเราคิดเองเราไม่ได้เอาแต่ปัดธรรมนิยฐานมาทำเราคิดเองทำเองคือในแง่ของสิ่งปลูกสร้างจริงทางวัดเองก็ไม่ได้มีว่าเยอะมากใช่อยู่ตามความจำเป็นใช่ไหมฮะแต่ว่าเรื่องประติมากรรมต่างๆเนี่ย ที่มีอยู่ตรงนี้นี่ถือว่าเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาทั้งสิ้นทั้งสิ้นเลยทำขึ้นมาเพื่อให้ฉุกคิดได้ในคำสอนที่ลึกซึ้งเอามาเป็นรูปธรรมเขาบอกว่าพูดร้อยคำไม่เท่ากับเห็นภาพหนึ่งเช่นภาพเนี้ยเสมาเนี่ยพระพุทธเจ้าใฝ่รู้กระทรวงศึกษาก็เอาโลโก้เสมาเป็นกระทรวงใฝ่รู้แอบมันเป๊ะเลยเงี้ยแต่ว่าถ้าเอาป้ายเอาไปทำเป็นโลโก้แล้วก็กระทรวงศึกษายังเหมือนเดิมอยู่นี่ก็ไม่ค่อยดีนะผมบอกรับตอนรับน้องใหม่นะฮะรู้สึกว่าเวลาขอแพ้ท่านผู้ชมพอดีผมอดแซวไม่ได้หลวงพ่อนะบางทีในเรื่องของศาสนาการเมืองนี่บางทีมันมีความสอดคล้องกันนะฮะหลวงพ่ออ่านพ่อผมถามพ่ออีกคำถามหนึ่งแล้วกันว่าคนที่จะมาเที่ยววัดสวนแก้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมาได้ทุกวันอยู่แล้วถูกไหมหลวงพ่อทุกวันเลยไม่มีปัญหาเพราะว่ามาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจคุณไปหย่อนใจในซอยทองหล่อ RCA ไปหย่อนใจถนนข้าวสารน่ะมันคนละทัศนียภาพกันมันคนละอย่างกันคุณก็มาพักผ่อนหย่อนใจในธรรมชาติแล้วก็ได้ข้อคิดหลักธรรมคำสอนแล้วก็จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเหมือนกับว่าอยากจะพักผ่อนอยากจะไม่ต้องไปไหนอยู่แล้วแนะนำให้รีบมาเลยเนาะที่วัดสวนแก้วแล้วก็ช่วงนี้นะหลวงพ่อนะเมื่อกี้ผมไปแอบถ่ายไปแล้วนะที่ผมบอกท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวดูตอนท้ายรายการเนี่ยหลวงพ่อมีอะไรจะเชิญชวนอีกสักครั้งไหมฮะว่าเข้ามาในวัดได้เห็นอะไรบ้างในบรรยากาศนอกจากเข้ามาซื้อมะม่วงใหญ่กล่ำแล้วมีอะไรมากกว่านั้นไหมฮะหลวงพ่อมี
ตอนไปนี้นะต่อไปนี้นะเราจะมีอาหารพิเศษเพิ่มขึ้นเช่นแกงส้มดอกแคแล้วคงให้ปลามาเยอะเราก็ใส่ปลาเพียบเลยไม่ใช่ใส่เห็นแต่วิญญาณปลา2เริ่มมีตัวนวัตกรรมใหม่ๆมันมีกล้วยชนิดหนึ่งกินธรรมดาไม่อร่อยต้องกินยังไงนะต้องปิ้งต้องย่างจึงต้องมีกล้วยปิ้งด้วยอะไรรู้ไหมที่ปิ้งแล้วอร่อยเขาเรียกกล้วยหักมุกกล้วยหักมุกแล้วตะกี้ทราบข่าวว่าคุณเริ่มทำอะไรพอดีได้มะม่วงจากหลวงพ่อไปเยอะครับคือท่านผู้ชมครับผมมาจัดรายการนี้นะสิ่งที่ผมจะได้กลับบ้านไปเสมอคือหลวงพ่อบอกเอากล้วยไปกินนะฮะอันนี้ไม่ใช่สภานะแต่ผมได้กล้วยเหมือนกันนะฮะปรากฏว่ากินไม่ทันหลวงพ่อผมก็เลยเอาไปฝานนะฮะแล้วก็เอาเข้าไปอบไม่ทำอะไรเลยหลวงพ่อปรากฏว่าออกมามันน่ากินมากแล้วก็เลยแพ็คใส่ห่อไว้เสร็จแล้ววันก่อนนะฮะมาวัดนะฮะท่านผู้ชมขอเล่านิดหนึ่งกันมาวัดเสร็จปั๊บแทนที่เราจะกินเองคนเดียวใช่ไหมเอาจากวัดไปบ้านใช่ไหมเสร็จแล้วเอาจากบ้านมาให้วัดฮะเมื่อกี้ให้เจ้าหน้าที่วัดเจ้าหน้าที่วัดกินกันอร่อยเลยฮะบอกว่าอร่อยกว่าที่วัดอีกอันนี้จะทำไอ้นั่นอบมั่งอบมั่งมะม่วงอบเพราะจริงๆแล้วถ้าอะไรที่มันแปรรูปได้แล้วมันอร่อยเนี่ยก็ลองทำดูเออดีเดี๋ยวอาจจะเป็นเรียกอะไรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของวัดก็ได้ลองดูนะหลวงพ่อนะอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกผมก็ลองกินดูก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเอาละครับใครฟังรายการนี้มีช็อตเด็ดๆมีไอเดียไอเดียดีๆฮะผลิตอะไรกินอร่อยอร่อยเขียนมาเขียนมาส่งมาบอกเล่าวิธีด้วยโอ้ดีมากๆเลยครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงท่อนท้ายนะครับอย่าลืมนะฮะมาวัดได้มาไม่ได้ฝากเรามาถวายสังฆทานได้นะฮะและชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆที่เราไปถ่ายมาให้แล้วก็แอบถ่ายหลวงพ่อนะเมื่อกี้ขออนุญาตนะหลวงพ่ออาจจะแบบว่าเรียกอะไรจีวรกระจายหน่อยต้องไปพัฒนาตลอดแอบถ่ายโดยไม่ได้บอกนะเดินเข้าไปแล้วให้มือเนี่ยมันเอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วขณะกระดิกแล้วก็เจริญกรรมฐานเจริญสติ อะไรไปในตัวด้วยเมื่อกี้ที่ผมต้องรับชมให้ชมบางนิดเดียวนะฮะผมไปแอบถ่ายหลวงพ่อเนี่ยผมนึกว่าจะคุยเรื่องทั่วๆไปหลวงพ่อกำลังทำการอะไรก็ไม่รู้แต่หันหน้ามาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเป็นเรื่องที่มากกว่าที่คิดนะฮะอ่ะไม่เล่าแล้วกันท่านผู้ชมแอบ ดูตอนท้ายแล้วกันครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรถที่แซงหน้าเราไปคือรถประจำเนาะใช่ครับใช่มีรถเขียวรถแดงแล้วก็มีรถไฟฟ้ารถหลายแบบเลยรถตุ๊กๆรถ3ล้อแดงมีรถไฟฟ้าคอยบริการตลอดครับรถ3ล้อปั่นก็มี3ล้อ4ก็มีที่สำคัญคือถ้าอยากขี่จักรยานเองใช่สบายวันนี้เส้นทางก็ดีนะดีขึ้นเยอะแล้วเส้นทางดีขึ้นเยอะแล้วจักรยานก็ได้ใหม่ๆเยอะเลยครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องจักรยานใครที่มีแรงอยู่ขี่จักรยานได้นะครับมีจักรยานให้ยืมให้เช่าขี่ได้ภายในวัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ดีนะฮะเส้นทางต่างๆมีการบอกทางไปนู่นไปนี่ชัดเจนเลยทีเดียวก็มีป้ายบอกนะครับไม่ต้องกลัวหลงทางมีแผนที่การเดินทางมี QR code มีบอกว่าไปไหนตัวไหนมีป้ายบอกบนแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยตลาดน้ำประชารัฐไม่แน่ใจว่าตลาดน้ำประชารัฐกับตลาดน้ำประชานิยมเนี่ยเดียวกันหรือเปล่านะครับอันนี้คือหนึ่งในความภูมิใจของหลวงพ่อนะฮะหลวงพ่อบอกว่าอันนี้ออกแบบเองแล้วก็ทำเองตอนนี้มีหลายคนที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วครับอ่ะปรึกษาคุณหมีที่เป็นคนมีครับอันนี้คืออะไรครับกระถางตูดบานครับขนาดเล็กที่วัดจะมี2ขนาดขนาดใหญ่จะเป็นแบบประกอบขนาดเล็กเนี่ยเราปลูกอะไรลงไปเนี่ยฮะแล้วเราก็ยกขึ้นได้เลยอันนี้คร่าวๆคือยกขึ้นได้เลยแต่อันนี้เราปลูกกระชายไว้กระชายก็รอให้มันโตแล้วตอนเรายกขึ้นเราก็เอามาใช้งานใหม่ได้แล้วมันก็จะลงดินไปเลยถ้าเราปลูกอะไรต้นขนาดกำลังดีแล้วก็ยกขึ้นได้เลยแล้วก็เอาดินมาโปะได้เลยครับส่วนขนาดใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบเดียวกันแต่ประกบอันนี้ใช่ไหมผมเห็นรู้สึกว่าอันนี้คืออันนี้ขนาดใหญ่อันที่เปิดออกมาแล้วใช่อันนี้เปิดออกมาแล้วใช่ไหมอันนี้เปิดออกมาแล้วอันนี้จะเป็นแบบประกบประกบแล้วก็เชือกลวดหรือที่รัดประกบแล้วก็เวลาจะออกก็ตัดออกท่านที่มาว่าสวนแก้วเนี่ยนอกจากจะได้มาถวายสังฆทานทำบุญชมทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วผมว่ามาเดินชมสวนที่หลวงพ่อปลูกสารพัดพืชต่างๆเอาไว้นี่ก็เพลิดเพลินเลยนะฮะเป็นสวนที่เราสามารถจะเรียนรู้ทางด้านเกษตรกรรมได้เป็นอย่างดี
ในวัดสวนแก้วนี่ในช่วงนี้นะฮะก็จะมีบูธต่างๆนะฮะมาออกร้านขายของกันด้วยนะฮะถือว่าเป็นบรรยากาศงานวัดอีกแบบหนึ่งนะฮะที่สามารถที่จะมาช้อปปิ้งแล้วก็ซื้อของได้พูดง่ายๆว่ามาแล้วคุ้มค่ามีของกินด้วยคาราแมนะครับที่ไหนเนี่ยอ๋อคาราแมเมืองเพชรด้วยนะครับมีแมสนะฮะแจกด้วยนะครับท่านที่ลืมเอาแมสมาแล้วก็มีแอลกอฮอล์มีเจลล้างมือวางไว้ทุกจุดเลยนะครับนี่คืออะไรเอ่ยอันนี้คือข้าวหมากค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็ต้มแบบปลากรายข้าวหมากนี่คือข้าวหมากจากที่ไหนครับไอ้ปลาเก็ดจ้ะปลาเก็ดเลยเนาะข้าวหมากบางกะไรนะคะข้าวหมากนะฮะมีของกินเยอะๆเลยนะครับมากันได้เลยอันนี้คือทอดมันหน่อกะลาหน่อกะลาจากปลาเก็ดนะคะโอ้โหหน้าตาน่ารับประทานมากเลยครับข้าวโพดมัดจ้ะเป็นสีอะไรนะเป็นข้าวเหนียวค่ะพร้อมค่ะแล้วก็มีของอุปโภคด้วยนะครับเป็นราคาพิเศษที่เอามาขายกันในงานที่วัดสวนแก้วนี้เลยนะครับตอนนี้คืออะไรเอ่ยสาหร่ายม้วนอกกรอบค่ะอ๋อมาจากไหนเนี่ยสาหร่ายอกกรอบมาจากไซน้อยค่ะไซน้อยแถวไซน้อยแถวบางบัวทองค่ะครับเพราะว่าอันนี้เราถือว่าเป็นของดีเมืองนนท์นะใช่ค่ะท่านที่สนใจมะม่วงก็สามารถมาเลือกมาหยิบได้เลยนะฮะราคาต่างๆก็ติดไว้ชัดเจนนอกจากมะม่วงสดแล้วก็ยังเป็นมะม่วงที่แปรรูปนะฮะมีมะม่วงแช่หินมะม่วงกวนแล้วก็อีกหลายอย่างเห็นว่ามีมะม่วงจี๊ดจ๊าดด้วยอันนี้ใช่ไหมที่เรียกว่าจี๊ดจ๊าดใช่ค่ะใช่เหมือนลูกอมเลยเนาะจี๊ดจ๊าดนี่ก็จะเปรี้ยวนำค่ะแต่เนี้ย3รสมันก็จะ3รสเลยก็จะกลมกล่อมแต่3สาถ้าได้เป็นจี๊ดจ๊าดเนี่ยก็จะเปรี้ยวนำเลยค่ะครับแล้วอันนี้เราขายถุงเท่าไหร่เนี่ยถุงละ30บาทค่ะ30บาทเนาะมีหลายเม็ดเหมือนกันนะเนี่ยหน้าตาน่ารับประทานทีเดียวท่านผู้ชมที่สนใจนะครับมาวัดสวนแก้วนะฮะตั้งแต่วันที่ท่านดูนี้จนถึงวันที่13เมษายนนะฮะสามารถมาได้ที่วัดสวนแก้วตรงนี้มาถึงซุ้มนะครับข้าวเหนียวมะม่วงมูนยำมะม่วงโอ้โหมะม่วงเยอะมากเลยครับถามสิครับมีมะม่วงอะไรบ้างครับตรงนี้มีแก้วขมิ้นมีน้ำดอกไม้มีแอปเปิ้ลแล้วก็มีเขียวเสวยแล้วก็มีอกร่องค่ะแล้วทีนี้แล้วก็มียำมะม่วงมีน้ำปลาหวานมีข้าวเหนียวมะม่วงค่ะเอามะม่วงมาทำอะไรบ้างนะมาน้ำปลาหวานค่ะน้ำปลาหวานต้องเป็นแม่ลูกดกนะคะเป็นแม่ลูกดกแม่ลูกดกค่ะแล้วนี่คืออะไรครับข้าวเหนียวมูนค่ะทานกับมะม่วงค่ะแล้วก็มียำมะม่วงอันนี้ถ้าคือถ้ามาที่นี่แล้วมีครบหมดยำมะม่วงแล้วก็ที่สำคัญคือเขียนว่าแซ่บจี๊ดจ๊าดนี่แปลว่าอะไรครับจี๊ดจ๊าดมากินแล้วขายดีไหมเจ้าวันนี้ก็ได้เรื่อยๆค่ะขายอะไรบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยขายน้ำแข็งใสค่ะแล้วก็มีไส้ค่ะมีแมงลาดแล้วก็สับปะรดแล้วก็ลูกชิดแล้วก็บุ้นมะพร้าวแล้วก็มันแล้วก็เฉาก๊วยแล้วก็ขนมปังค่ะเอาเป็นว่าถ้าเดินไปแถวนี้แล้วร้อนๆแวะกินน้ำแข็งใสได้เลยใช่ไหมได้เลยค่ะขายแพงป่ะเนี่ยไม่แพงค่ะแค่20บาทค่ะหลบแล้วหลบแล้วหลบแล้วหลบหน่อยหลบหน่อยลูกอันนี้ห่านอ๋ออันนี้ใช่ไหมอาจจะจอดรถแป๊บนึงนี่ใช่ไหมห่านที่เวลาเด็กๆมาแล้วชอบวิ่งไล่จิกเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะเขาจิกหยอกล้อเฉยๆนะครับบริเวณสวนน้ำนะครับจะมีสวนตะบองเพชรซึ่งทางสวนนงนุชเนี่ยมาจัดทำไว้ให้นะฮะแล้วก็สวยงามมากเลยอยากให้ท่านผู้ชมที่มีโอกาสมาวัดสวนแก้วนะครับมาแวะชมตรงนี้แล้วก็เป็นแลนด์มาร์กนะเอาไว้ถ่ายรูปได้อะไรได้จะดูแล้วแบบนะมันน่าตื่นตาตื่นใจเหมือนกัน
ระบองเพชรต่างๆนี่มีชื่อพันธุ์แปลกๆเยอะเหมือนกันนะครับถือว่าอันนี้เป็นไฮไลท์หนึ่งนะของวัดสวนแก้วเลยคือถ้ามาแล้วต้องมาถ่ายรูปด้วยไม่ฝาดอะไรก็ได้ฝาดตรงนี้จะหาดเดี๋ยวนี่หลวงพ่อไม่รู้ตัวนะครับพอดีผมขับรถมาแล้วก็มาเจอหลวงพ่อพอดีขออยากไปถามหลวงพ่อแบบว่าสดๆเลยแล้วกันกับนมัสการหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับขออนุญาตสดๆเลยฮะวันนี้ไม่ได้นัดหลวงพ่อตรงนี้หลวงพ่อทำอะไรอยู่ครับเนี่ยตรงนี้เรียกว่าศูนย์รวมกิ่งไม้ใบไม้ที่เขามาบริจาคเขามาทิ้งก็ได้ฟังกันเถอะบ้านที่เขามีสวนบ้านใช่มีรอบๆบ้านเป็นพืชผลเนี่ยแล้วพอเวลาต้นไม้ใบไม้บ้านจัดสรรเนี่ยมันจะมีใบไม้กิ่งไม้เยอะตอนนี้เราเอามาเรามีโครงการยกระดับแผ่นดินเอาพวกนี้มาสุ่มๆจนเมื่อก่อนตรงนี้เป็นแอ่งหลุมต่ำแต่พอเราใส่ไปใส่ไปไอ้ข้างล่างก็ผุยุ่ยเป็นปุ๋ยข้างบนก็มาใส่ใหม่กลายเป็นยกระดับแผ่นดินให้สูงขึ้นมาใช้วิธีนี้ทั้งที่จะเป็นขยะก็ได้ใช่ขยะแต่เอามาเปลี่ยนใช่แต่ว่าถ้าเป็นพลาสติกเราต้องแยกออกเพราะพลาสติกมันไม่ย่อยสลายอะไรไม่ย่อยสลายเนี่ยต้องแยกออกต้องคัดแยกครับเด็กตัวเล็กๆเนี่ยก็จะทำหน้าที่เก็บพลาสติกคัดแยกครับได้ครับหลวงพ่อเดี๋ยวผมค่อยไปสัมภาษณ์หลวงพ่อนะฮะอันนี้แอบมาแอบถ่ายแล้วกันถือว่าแอบถ่ายเนี่ยไม่ได้นัดหลวงพ่อเลยเนี่ยฮะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์หลวงพ่อกันต่อครับภาพที่เห็นอยู่เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เมคเลยนะเพราะจริงๆแล้วผมแอบถามลูกศิษย์วัดเนี่ยบางครั้งเนี่ยตามหาหลวงพ่อไม่เจอนะฮะพ่อหลวงพ่อเนี่ยแอบไปทำงานอยู่คนเดียวนะฮะแล้วก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนทีบอกว่าตามหาไม่เจอที่ไหนได้แอบไปตัดกิ่งไม้แอบไปทำอะไรต้องมีอะไรเต็มไปหมดนะอันนี้เรียกว่าแอบถ่ายพระนะฮะพระพุทธโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะที่สาทักยังเอวะเมวะโตกินนังเตตานังอุปกัปปติพุทธาปัญญายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุมันมีทานอยู่สองอย่างเขาเรียกปุคลิกทานหรือเจาะจงเฉพาะองค์นั้นองค์นี้นี่เรียกว่าทานที่เจาะจงเป็นปุคลิกทานเฉพาะบุคคลหรือองค์ที่เราศรัทธาส่วนสังฆทานเนี่ยมันหมายถึงว่าให้ในหมู่สงฆ์หมู่ใหญ่โดยเฉพาะสังฆทานในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าวัดเนี่ยบางทีก็มีอะไรน้ำปลาพริกเกลืออะไรต่างๆเนี่ยพระจะมีเวลาไปจิ้มทอดอะไรนักหนาบางเรื่องเกินเช่นผ้าสบงจีวรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยที่วัดนี่เยอะมากเหลือเฟือแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วบางคนก็ขอไปซื้อมาบางเดินผ่านแดดก็หวิวแล้วทำแบบออนไลน์อะไรกันเนี่ยเยอะแยะเดี๋ยวนี้เยอะเอาละมันทันสมัยทันสถานการณ์เรามาทำสังฆทานแบบชนิดที่พระต้องการศาสนาต้องมีไม่งั้นมันจะเป็นส่วนเกินมากเกินไปแล้วไร้ประโยชน์คือปรับเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์สถานการณ์และความจำเป็นมันก็จากเดิมคิดเป็นเทียนเข้าพรรษาต่อมาเป็นหลอดดีออนต่อมาก็คงจะประยุกต์ไปตามยุคสถานการณ์
แล้วถ้าทำสังฆทานกับรายการนี้ส่วนหนึ่งมีรายได้จะได้มาจัดมาทำเพราะว่าต้องไงก็ต้องใช้ทุนในการที่จะออกสื่ออะไรต่างๆแต่ถ้ามีรายได้ก็มาอุปถัมภ์บ้างเขาเรียกสปอนเซอร์ใช่ไหมให้รายการตัวเองอยู่ได้ไม่งั้นก็เดี๋ยวก็ออกมาแว็บเดี๋ยวจอมืดแล้วก็เสียโอกาสยุคนี้มันนิวนอร์มอลแล้วก็มีออนไลน์มีอะไรให้ทำกันเยอะขึ้นแล้วล่ะเพราะว่าคนไม่มีเวลาก็ไม่มีเวลาเอาจริงๆออกจากงานไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ขับรถไม่เป็นอย่างเงี้ยอยากมาทำสังฆทานที่วัดก็ลำบากถ้าอะไรยุคสมัยใหม่มันเอื้ออำนวยให้เราเนี่ยได้ทำดีกว่าไม่ได้ทำทำดีกว่าไม่ได้ทำเหมือนอย่างที่เขาบอกมาช้าดีกว่าไม่มาแล้วพบกับรายการกัลยาโณโอเคกับพระคุณเจ้าพระพยอมกัลยาโณได้ใหม่ที่นี่นะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุ